พรภาคหนึ่งรองผู้การตำรวจภูธรภาคหนึ่งผู้บัญชาแต่ผู้มีเกียรติสื่อมวลชนรวมถึงเข้าร่วมพิธีต่อยแถวคาราวานรถยนต์บรรทุกสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยกระผมพันธุ์ตำรวจเอกเกียรติศักดิ์รอดบนรองผู้การอำนวยการตำรวจภูธรภาคหนึ่งในนามของข้าราชการตำรวจและประชาชนในพื้นที่ทุกคนขอขอบพระคุณท่านพลตำรวจโทจิรพัฒน์ภูมิกิจผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งที่ได้เล็งเห็นปัญหาและความเดือดร้อนของประชาชนและข้าราชการตำรวจที่ได้รับความเดือดร้อนกระจายไปทั่วทุกจังหวัดในพื้นที่ตำรวจภูธรภาคหนึ่งซึ่งถือว่าเป็นความดูแลในขั้นวิกฤตและสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนและข้าราชการตำรวจพร้อมครอบครัวเป็นอย่างมากตำรวจภูธรภาคหนึ่งมีพื้นที่รับผิดชอบ9จังหวัด134สถานีได้รับผลกระทบจากอุทกภัยทั้งสิ้น8จังหวัด74สถานีข้าราชการตำรวจได้รับผลกระทบจำนวน174นายประชาชนในพื้นที่ได้รับผลกระทบ 69,833 คนการช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นของภาครัฐหรือเอกชนในพื้นที่ล้วนมีความสำคัญและเป็นขวัญกำลังใจให้กับพี่น้องในพื้นที่รับผิดชอบของตำรวจภูธรภาคหนึ่งและทั่วไปในทั้งประเทศตำรวจภูธรภาคหนึ่งได้เล็งเห็นถึงความสำคัญจึงได้มีการจัดงานมอบสิ่งของปล่อยแถวคาราวานรถยนต์ให้กับพื้นที่รับผิดชอบในเขตตำรวจภูธรภาคหนึ่งจำนวน8จังหวัดในวันนี้บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วกระผมขอเรียนเชิญพลตำรวจโทจิรพัฒน์ภูมิกิจผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งประธานในพิธีกล่าวประพิธีปล่อยแถวคาราวานรถยนต์บรรทุกสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยอุทกภัยตำรวจภูธรภาคหนึ่งขอกราบเรียนเชิญครับนายอำนวยการหนึ่งขอกราบการอำนวยการตำรวจภูธรภาคหนึ่งนำข้าราชการตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรภาคหนึ่งทั้งสิ้นแต่ตำรวจภูธรจังหวัดมาเพื่อประกอบพิธีปล่อยคาราวานช่วยเหลือผู้ประสบภัยตำรวจภูธรภาคหนึ่งย่อยกำลังประกอบด้วยข้าราชการตำรวจภูธรหลายจังหวัดรถยนต์รถทุก 8,000 รถบรรทุก 6 ล้อ 8,000 บัดนี้พร้อมแล้วแต่ผู้เกียรติคือมวลชนรวมถึงผู้ต้องร่วมคือไฟแถวคาราวานรถยนต์บรรทุกสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ตำรวจภูธรภาคหนึ่งทุกท่านผมรู้สึกเป็นเกียรติและภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ในวันนี้ได้มีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งในการบรรเทาความเดือดร้อนและช่วยเหลือผู้ประสบภัยไม่ว่าจะเป็นประชาชนทั่วไปหรือข้าราชการตำรวจก็ดีจากการกล่าวรายงานของฝ่ายอำนวยการจะพบว่าสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นได้กระจายไปหลายจังหวัดในพื้นที่ของตำรวจภูธรภาคหนึ่งประชาชนและข้าราชการได้รับความเดือดร้อนจำนวนมากตำรวจภูธรภาคหนึ่งได้เปิดศูนย์รับบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางในการรับบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภคและได้ส่งมอบให้กับประชาชน